ดท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับไม่เอาข้อมูลตามใจแฟนคลับนะครับข้อมูลตามความจริงที่จะได้รับการประมวลผลออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับและระหว่างท่านกรอกการสอบถามนี้ไปนะครับผมคนไหนที่ไม่ได้แบบสอบถามไม่เป็นไรนะเพราะมีจำนวนจำกัดนะครับผมมีแค่400ต่อชุดเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นของสมนาคุณนะครับผมเป็นเด็กที่พร้อมจะกัดโกงเลยมาฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่าสบายๆนะวันนี้นะอยากสอบถามสินะครับไหนใครยังไม่เสร็จขอมือหน่อยครับไม่คงไม่ได้ไม่ต้องลงอีกยังไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ต้องเอาครับผมทำมาไม่ทำมาทำมาไม่ครบทำมาแค่400กว่าตัวอย่างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่ให้ความช่วยเหลือนะครับผมเดี๋ยวเรียนจบเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลยแม่จ๋านะเป็นสิ่งที่เหนื่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทั้งหมดนี้เรียนจบหมดครับเป็นนักเรียนอยู่คนเดียวเจอกันไปวันนี้เราจะเล่นเพลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการที่เราจะไปเดินไปหาทุกคนเดินไปพูดคุยเพราะว่าในชีวิตที่จะอยู่ยังไงครอบครัวมันเดือดร้อนอะไรบ้างคุณขาดความอบอุ่นมากน้อยแค่ไหนเราจะถามให้รู้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรนะครับผมแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าในชีวิตในวันพรุ่งนี้แล้ววันต่อไปเราจะทำให้เราจะมาเติมเต็มให้คนคนนั้นยังไงดีนะครับให้เขาได้มีความสุขที่สุดให้เขาได้แฮปปี้ที่เป็นแฟนของกันและกันกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเรื่องต่อไปครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ฟังกันถ้าเกิดว่าใครได้ยินกันมันเป็นเพลงประกอบอะไรนะซีรีส์ป่ะจะเป็นเพลงประกอบขับไฟเดย์นะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากเป็นเพลงของที่สิงโตนั้นชอบก็ขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าในทุกเพลงในวันนี้ที่ผมร้องนะครับผมสามารถอัดคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้แค่2 ลิงก์เท่านั้นคือเพลงเมื่อสักครู่นี้ขึ้นใจแล้วก็เป็นสุดท้ายการเวลาอันนี้คือความโชคดีที่คุณมาเดี๋ยวนี้สองเติมมือเลยเดี๋ยวแฟนคลับบ้านพี่โน่นะครับผมแฟนคลับบ้านน้องดิ๊กด้วยนะครับผมที่ถามว่าการเกิดอายุอะไรแล้ว24 25 24ครับแต่ว่าหน้าไป38แล้วขอบคุณที่ขอบคุณที่ผมด้วยนะครับใครกี้นะแฟนคลับกันเนี่ยต้องเข้าข้างกันเธอเข้าข้างในทางที่ถูกคามินมีเสียงกีดเยอะนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่คามินบอกว่าอย่าให้กันนอนได้เยอะนะจะได้ไม่เหนื่อยเพื่อนก็จะได้ไม่เหนื่อยไปด้วยอันนี้เนี่ยคือขอเหตุผลที่ทำไมถือขยายความหน่อยว่าทำไมต้องพูดแบบนี้กับเพื่อนกันเนี่ยกันเคยไหมที่จะให้คามินได้พักผ่อนถามไม่ใช่กันเคยไหมที่ไม่ให้คามินพักผ่อนตอบแบบไหน
ครับก่อนเพื่อนๆก็ต้องคอยดูแลไม่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาไปทำเพลงที่บ้านนะครับคือเวลาจะนัดซ้อมกันเกือบทุกอาทิตย์แหละอาทิตย์ละประมาณครั้งหนึ่งอะไรก็เป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับบางอย่างมากก็ครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่มีเลยนะครับก็จริงๆแล้วจะไปซ้อมประมาณอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าเวลาซ้อมเสร็จก็ประมาณตีสองละพอตีสองปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับบ้านกันหมดก็จะมีคาร์มินคนเดียวที่นอนกับผมก็มีรถกันแต่ว่าเวลาคาบินมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบนั่งแอร์พอร์ตลิฟต์มาลงสถานีอะไรทำช้างอะไรไม่มีใช้บ้านผมอยู่ไหนเออผมก็ไปบ้านถูกหรอกเออต้องไปลงสถานีพญาไทนะครับแล้วก็เดินไม่กี่ก้าวไปถึงหมู่บ้านที่หมู่บ้านอะไรวะแถวพญาไทหลอกเขาไงหลอกเขาเดี๋ยวเขาบ้านถูกหมู่บ้านสุวรรณหงส์นะครับผมซึ่งคาร์มินเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เดินทางโดย Airport Link แล้วก็เวลากลับบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าต้องนอนท้ายบ้านผมแล้วผมเวลาที่เสร็จงานปุ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนแล้วเนี่ยเฮ้ยคลิปนี้เด็ดมากเว้ยYouTube คือเวลาเราผมทุกคนชอบฟังเพลงเขาประกวดกันแบบรายการแบบตั้งแต่เดอะสตาร์ทอีก6ให้ดูเลยเนี่ยก็เขาจะเป็นคนที่แบบต้องดูวะแล้วก็ของเราเขาต้องดูเลยเนี่ยเขาต้องใส่แว่นเพราะเขาใส่ตาสั้นแต่เขาก็จะแบบน้องนะเฮ้ยก้อนหนึ่งเป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นคำที่คาร์มินบอกว่าอย่าให้การพักผ่อนเยอะถ้าการพักผ่อนเพื่อนจะได้พักผ่อนขอเสียงคาร์มินหน่อยครับผมก็มาถึงบุรุษเสื้อแดงนะครับผมเสียงเฮียเลยครับผมเสื้อแดงสวยเลยเออซื้อไหนเอาขอบคุณที่บ้านไม่มีเสื้อนี่ก็มากันในทีมแบบสีสันไม่มีทีมวันนี้คือพวกเรามาเล่นแค่ไม่กี่เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเพราะว่าคือวงเราคิวแน่นมากอีก5วันอีก3วันต่อเนื่องนี่คือเต็มเลยนะครับอะไรเต็มครับนอนครับผมผมว่าเฮ้ยนี่เก่งเลยก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ส่งเสียเข้าไปที่บริษัทเอ็กแซคและเซเลอร์แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่คุ้นหัดเนี่ยก็ตอนนี้ก็ผ่านมาวันปีกว่าแล้วผลงานแน่นมากเลยนะครับเฮ้ยมีแล้วพี่ไปถ่ายละครอะไรนะฝากผลงานหน่อยครับก็มีละครเรื่องเล่นละตีนะครับที่นำแสดงโดยพี่ชอนจินดาโชนะครับแล้วก็เจตวิพันธ์นะครับเพื่อนกบก็คือไปออกประมาณ5วีครับที่เล่นละตีก็ยังไงก็ช่วยฝากละครของพี่ชอนด้วยนะครับบางคนอยากดูตะกบไงโทรบอกก่อนแล้วออก5วีตอนไหนวันไหนจะได้เปิดรอบไม่ก็ค่อยสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะเดี๋ยวก็คงจะมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะ shining ความมีเสน่ห์ของเรานะผมเชื่อว่ากบเป็นคนที่ธรรมชาติดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดีครับขอเสียงให้กับคุณด้วยครับวันนี้ที่ชอบสไตล์การเล่นเกมของคุณก็สิเป็นกลับไปก็อัดคลิปไม่ได้อยู่ดีเพลงนี้มากนะครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังกันแต่ว่าผมอยากจะมอบความหมายทุกคำในเพลงนี้ให้กับทุกคนจริงๆนะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบางคนเนี่ยหายไปปีเลยเพิ่งมาเจอกันวันนี้
บางคนวันนี้ยังไม่มาด้วยคนไม่มานะครับผมคนที่เป็นเพื่อนเขาความคิดตอนนี้ไม่ให้เขาดูที่ได้ว่าเนี่ยการประกาศให้นะเขาคิดถึงเราแค่ไหนรู้ไหมเวลาเราไม่เจอกันเวลาเราแบบว่านะครับมันคือความรู้สึกทางที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้มีการรักษาในวันนี้มานะครับวันนี้ก็กี่ปีละห้ายังห้าแล้วนะครับบางคนเพิ่งสี่บางคนเพิ่งสามบางคนเพิ่งสองนะครับผมก็ขอบคุณมากรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วเนี่ยลงไปแค่นี้ขึ้นมาขอดแล้วครับผมครับผมเฮ้ยมาอยู่รอบตัวเขาจะคอยสวดมนต์ให้ทุกคืนวันรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอครับคนสวดมนต์ให้กันมีป่ะมีมีน่ารักอ่ะรักคุณอ่ะคุณน่ารักผมก็สวดทุกคืนเหมือนกันขอให้พวกคุณรักผมไปนานเพลงลูกทุ่งสักหน่อยดีกว่าเพื่อนครับคนทำไมอ่ะคุยหน่อยดิทำไมชีวิตนี้กันพัฒน์มีเพื่อนผู้หญิงไม่ได้มีแต่เพื่อนผู้ชายใช่ไหมถามหน่อยให้แต่งงานเยอะแหละห้าสิบบ้าเหรอ
พูดออกมาไอ้ตัวกระตูนี้เรียกอะไรอ่ะพิซซ่าเหมือนหมดซื้อโมเดลเท่าทุ่งนี่คือแบบนี่คือกินเผื่อลูกแล้วแหละหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้านะครับฮะลูกชอบบาร์บี้จะพูดว่าชิบหายก็ได้ลูกชอบบาร์บี้ครับก็ช่างแม่แล้วปีละ 5,000 อะไรนะอยู่ที่แม่คนเดียวก็เลยแม่ห้าละไม่ได้แน่ตัวไอ้นั่นตายหมดแล้วไม่มีแล้ววิ่งไปชนแล้วสี่แม่พูดกับผมอย่างนี้นะแม่ผมตัดแม่ตัดลูกเลยตัดไม่ได้ครับยังไงผมต้อง44ครึ่งครับผมได้พูดอะไรมาผมต้องเชื่อแม่ครับตัดต่อหน้าทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละแต่พอเอาตังค์ไปแลกเขาหน่อยก็30แล้วนะครับผมก็พูดกันคำๆเนาะอย่างซีเรียสอะไรนะครับผมให้ทุกคนได้เทนหัวล้อกันนะครับผมได้พูดมีพูดเป็นที่กนภัทรเป็นเอาล่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษอย่างที่บอกนะครับผมไม่ใช่สาวสวยที่ไหนเป็นหนุ่มหล่อมากแล้วตอนนี้ก็หล่อขึ้นเรื่อยๆหล่อขึ้นกว่าผมแล้วขอเสียงกับน้องทิวครับผมเราสองคนมีเพลงที่
อยากจะมอบให้กับใครก็ไม่รู้ที่นั่งกันน่ารักอยู่ตรงนี้คือบอกอย่าเพิ่งอ่ะฟังก่อนทีนี้นะครับผมอยากให้ย้อนกลับไปถึงเมื่ออดีตเดือนแล้วเดือนละปีเก่าของพี่มาก็ยังไม่ได้กันสักทีนึงจริงแล้วเพลงนี้นะครับเราคือผมตอนแรกเนี่ยจะร้องคนเดียวแต่เมื่อคืนเนี้ยพี่บอกพี่ขอประคุณได้ไหมกันบอกว่าไม่ได้แต่พี่บอกจะเป่าเปล่าสดเลยเปล่าสดเลยพร้อมฟังขอเสียงของมืออีกครั้งนะคนเราไม่ดี
ช่ดูคนดูผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยตัวทั้งหมดเนี่ยอยากรู้ตัวเนี่ยตัวอะไรวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขอหลังเลยจะเรียนเหรอลูกขอเสียงหน่อยเดี๋ยวเต่าเต่าร้องอีกแล้วแต่ขอเสียงหน่อยเต่าผมก็เท้าแม่คุณเครียดมากเลยส่งอินบ็อกซ์มาเฮ้ยแต่งอะไรกันเฮ้ยแต่งเตรียมรูปตัวหรือยังพี่เต็มมากเลยนะแล้วคนถือท่านส่งรูปมาด้วยครับไม่ได้อายเลยน่ารักครับนี่ร้อนนะครับสบายแน่ลองเป็นคีโมนะครับที่ไหนอ่ะก็ไม่เห็นจะแต่งอะไรกันเยอะแยะเลยแต่ให้แต่งดีหน่อยนี่รู้ว่านี่แต่งนี่ก็น่าแต่งเสียงวิ่งเลยขอจบงานบ้านมาถามใครไหมจากที่นี่ครับถึงว่าถ้าเจอทางการทายนะไม่มีใครร้องไม่เตะเลยแล้วก็วันนี้ก็มาในทีมของสวนสัตว์นะครับผมซึ่งวันนี้สิงสาราสัตว์เหล่านี้ก็จะออกอาวาสสร้างความปั่นป่วนใจให้กับทุกคนในวันนี้นะครับเพลงต่อไปเพลงนี้คนวัยทองเป็นความรู้สึกดีไม่มีความรักที่ยาวนานยาวนานมากไม่ว่าคุณจะร่วงโรยตามกาลเวลาแค่ไหนคุณอาจจะอายุมากขึ้นในทุกๆปีคุณอาจจะหย่อนยานขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่หน้าตาไม่ใช่แค่ผิวพรรณก็จะเป็นทุกอย่างนะครับผมมันอาจจะแบบว่าไม่เท่าวันก่อนหน้านี้ที่เราเป็นมาอาจจะไม่เต็งตึงเท่าเมื่อก่อนนะครับแต่ผมอยากบอกให้รู้ไว้ว่าแม้ว่าเธอจะแก่ผมมากเลยผมรู้สึกชอบชุดนี้มากเลยผมรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างรู้สึกไงแต่ร้อนมากครับผมเอาล่ะต่อไปเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำมากๆเป็นสิ่งที่ผมทำมาด้วยความภาคภูมิพยายามนะครับเพลงแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแน่นอนไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุหรืออะไรแต่ว่าไม่เคยฟังเพราะว่าเป็นเพ
พลงที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่อันนี้อัดได้อัดคิดได้แต่ว่ายังแต่งไม่เสร็จครับมันอาจจะมีโง่ๆอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าทุกคำทุกอะไรมันออกมาจากใจนะคือมันเป็นขอเริ่มเพลงที่ผมแต่งให้กับทุกคนนะครับผมใครที่รู้สึกว่าตัวเองโดนท่อนไหนหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราอ่ะส่งเสียงได้นะครับผมเดี๋ยวว่างๆท่อนฮุกทำดิงโทนมาให้นะรวมเนื้อเพลงนะครับผมใช่ไหมชื่อเพลงทั้งหมดนะครับที่ไม่ทั้งหมดหรอกก็เป็นเพลงที่มีคนฟังนะครับผมสังเกตออกใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีโดนหลายคนนะครับเนี่ยแต่ถ้าโดนใครเข้าก็เจอคนไทยต้องยืนเข้าแถวเพื่อจับมือจับหัวแล้วก็ไปต่อท้ายก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเอาละครับก็วันนี้มีสุขมากๆนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้มาสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะครับมาสร้างความทรงจำที่งดงามอีก1ปีของผมนะครับเป็นวันเกิดที่วันนี้มีสุขมากๆนะครับ24ปีเต็มแล้วก็เป็น24ปีที่ต้องบอกว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างบนโลกใบนี้นะครับผมโชคดีที่ผมได้เจอหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นมิตรนะครับผมเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกดีในการละกันก็จะเป็นเพื่อนๆของผมนะวงเฟรมทั้ง4คนนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผมแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะที่อยู่ในที่นี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับเบื้องหลังทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมคุณโรงพยาบาลราชวิถีด้วยที่ให้เกียรติการได้มีโอกาสมาจัดงานวันเกิดเป็นปีที่2ที่ต่อมาแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับก่อนจากกันไปยังไม่จากสิเดี๋ยวต้องมีถ่ายรูปแล้วใช่ไหมไม่ร้องเพลงติดเลยจากเพลงเมื่อกี้ไม่มีอะไรผมแฮปปี้แล้วแหละ2ชั่วโมงติดนะคุณก็ทีละคนถ่ายกันไปครับผมก็ยืนอยู่มันมีอีกวิธีนึงใครมีมันมีวิธีแบบเร็วๆอ่ะไม่ต้องใช้กล้องพี่เขาเออรู้มันภาพมันไม่ได้คุณภาพเขางงดิสำเนียงนี่งงดิคือวัยรุ่นน่ะแฮปปี้ไงแต่ว่าผู้ใหญ่เขาไม่เล่นโทรศัพท์เหรอวะคือเขาต้องการกล้องแบบยิ่งกล้องฟิล์มยิ่งดีเอาละครับผมก่อนจากไปนี้เพลงสุดท้ายครับผมก็เป็นเพลงที่อัดคลิปได้นะครับของเพลงนี้มอบไปกับทุกคนนะครับผมความรู้สึกดีผ่านการเวลาของเรานะครับ